นายสุรชัยพัสดารักษาการผู้อำนวยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนบ้านอ่าวอุดมนะครับว่าพบคราบน้ำมันสีดำถูกคลื่นทะเลซัดลอยมาติดชายหาดจึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าศรีราชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำฉบังรวมถึงเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชนประกอบไปด้วยบริษัทไทยออยล์จำกัดและท่าเรือเอกชนเข้าร่วมสังเกตการจากการตรวจสอบนะครับพบคราบน้ำมันเครื่องยนต์ลอยเกยตลอดบริเวณริมชายหาดแนวยาวกว่า1กิโลเมตรจึงให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคราบน้ำมันไปตรวจสอบชนิดของน้ำมันและสอบสวนหาแหล่งที่มาที่ไปโดยนายสุรชัยนะครับท่านได้บอกว่าหลังจากที่รับแจ้งว่าพบคราบน้ำมันเนี่ยมาลอยติดชายหาดจำนวนมากเบื้องต้นพบว่าเป็นคราบน้ำมันจริงแต่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นคราบน้ำมันชนิดไหนซึ่งขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นจะเก็บกู้น้ำมันและขยะที่ติดเข้าน้ำมันในขณะเดียวกันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยออยล์เนี่ยเข้ามาดำเนินการดูดคราบน้ำมันให้และจากนี้จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นก็มีการทำการเก็บขยะก่อนนะครับแล้วก็ทำการดูดคราบน้ำมันก่อนรวมไปถึงจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันนะครับเพื่อไปตรวจสอบหาต้นต่อของเรือนะครับที่ปล่อยน้ำมันในครั้งนี้ลงสู่ทะเลทำลายระบบนิเวศนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายสมปองนะครับเป็นชาวบ้านชุมชนอ่าวอุดมก็บอกผู้สื่อข่าวว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยเปิดประตูบ้านออกมาตกใจมากเพราะว่าพบทะเลนะเป็นสีดำเลยมีคราบน้ำมันลอยเต็มชายหาดเลยนะครับคาดว่าเป็นน้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งานแล้วเนื่องจากคราบน้ำมันมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็มีสีดำขุ่นลอยเข้ามายังบริเวณชายหาดคาดว่าน่าจะมีการดูดน้ำมันทิ้งลงทะเลตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาปกติแล้วบริเวณกลางทะเลบ้านอ่าวอุดมนะครับจะมีเรือบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ประมาณ20กว่าลำซึ่งต้องมีสักลำแหละที่ปล่อยมานะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นเรือประมงหรือเรือชาวบ้านปริมาณน้ำมันเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่เยอะแบบนี้นะครับอย่างมากสุดก็แค่ประมาณ2ลิตรและคนประมงเนี่ยก็จะไม่มีทางทิ้งน้ำมันลงทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านครับตายมันถึงฝั่งแล้วเนี่ยใช่ไหมครับนี่น้ำมันที่เห็นนี่เป็นไงบ้างพี่เป็นที่เห็นนี่เป็นไงบ้างครับโอ้เลอะหน่อยเรือแล้วเป็นขอบเป็นน้ำมันดำเหม็นด้วยมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นไหมพี่มีกลิ่นด้วยแต่นี้จำแนกไม่ถูกว่าน้ำมันอะไรแต่หน้าน้ำมันด้านหน้ามันอยู่จากท้องเรือตอนนี้เพราะฝั่งนู้นน่ะมีเรือน้ำมันจอดอยู่กว่า20ลำมันต้องมีทั้งลำที่ดูดออกมาแล้วดูดตอนคืนด้วยพอเช้าน่ะมันเข้ามาแล้วนี่มันเริ่มเข้ามาอยู่ตรงกลางเลยเลยหมู่เรือมาแล้วใช่ไหมเลยหมู่เรือมาอยู่แถวทางไม้หอยพอสายหน่อยปุ๊บลมกระทุ้งหน่อยปุ๊บมันน้ำอ่อนหน่อยปุ๊บก็ดันเข้าฝั่งลักษณะนี้เหมือนจะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่อะไรเงี้ยพี่เรือที่รอโหลดน้ำมันอยู่นั่นเนี่ยคาดว่าเป็นเรือน้ำมันเลยเหรอเรือน้ำมันที่รอโหลดเรือน้ำมันเรือรอโหลดอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เรือเล็กๆเรือปลาอย่างนี้เรือปลาก็รู้ก็เกาะก็ถ่ายปุ๊บก็เอาขึ้นฝั่งหมดเลยถ้าเป็นเรือปลานี่ไม่น่าถึงขนาดนี้เขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งดำปื้อปากนะครับก็ได้รับแจ้งจากเครือข่ายประมงที่บ้านอ่าวอุดมว่าพบคราบสีดำลอยมาเกาะบริเวณชายหาดอ่าวอุดมนะครับก็เลยออกมาตรวจสอบทีเนี้ยเบื้องต้นก็คือก็ทางเครือข่ายบอกว่าคล้ายเป็นคราบน้ำมันก็เลยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่หน่วยงานของกรมเจ้าท่านะครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพย์เพื่อออกมาตรวจสอบดูครับก็ตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นคราบน้ำมันแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเป็นคราบน้ำมันชนิดไหนนะครับแต่เบื้องต้นก็คือตอนนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับของทั้งหน่วยงานภาคเอกชนก็จะดำเนินการเบื้องต้นก็คือจะเก็บกู้ก่อนนะฮะจะเก็บกู้คราบน้ำมันแล้วก็ขยะที่มีคราบน้ำมันติดเพื่อไม่ให้มีส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ประชาทรัพยากรทางทะเลนะครับเบื้องต้นได้ประชุมกันแล้วก็คุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นก่อนวิธีการเก็บกู้เราจะเก็บกันยังไงครับคือตอนนี้เบื้องต้นก็คือทางเราได้รับการสนับสนุนจากของบริษัทไทยออยล์ที่จะเอารถมาดูดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่น้ำก่อนเพราะว่าปริมาณคราบน้ำมันที่เห็นอยู่ตอนนี้มันไม่เยอะที่ลอยอยู่น้ำนะครับก็คือ